คุณมีทางให้เลือกว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนทางของการบ่นว่าหรือทางของการสำนึกคุณกันได้บอกทุกคนเสมอเลยว่ากฎแรงดึงดูดทำงานร่วมกับความสำนึกคุณและอารมณ์ที่เป็นบวกความสำนึกคุณนั้นคืออะไรคือการให้ความขอบคุณในภาคนี้ตอนนี้เราให้ความขอบคุณเงินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำเพื่อมีคนเรียกร้องมานะคะให้สอนการดึงดูดเงิน 100,000 อีกครั้งทั้งที่29คลิปกันมีแทรกสอนการดึงดูดเงิน 100,000 บาทหลายๆคลิปเลยนะคะแต่เมื่อคุณขอมาครูคิดว่ามันมีประโยชน์ที่จะทำฉบับรวบรัดอีกครั้งหนึ่งในการทำเพื่อเป็นการฝึกการปฏิบัตินะคะทุกคน100ทฤษฎีไม่เท่า1ปฏิบัติลงมือทำจริงๆนะคะความสำเร็จนั้นเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกเกิดขึ้นในหัวในจินตนาการในความรู้สึกของเราครั้งที่2เกิดขึ้นจริงนะคะเอาเราวันนี้เรามาดึงดูดเงิน 100,000 สิ่งที่เราต้องมีก็คือเงินขวัญถุงนะคะเงินขวัญถุง 100,000 ก็คือ100ใบถูกต้องไหมคะธนบัตรแบงค์พันหรือเงินแบงค์พัน100ใบก่อนที่คุณจะใช้การจินตนาการการสร้างภาพการมองเห็นการรู้สึกถึงน้ำหนักของเงินรู้สึกถึงสัมผัสที่คุณมีให้กับเงินนะคะรู้สึกถึงสัมผัสที่คุณมีกับเงิน 100,000 นะคะคุณต้องรับเงิน 100,000 มาเมื่อคุณขอคุณต้องการเงิน 100,000 บาทใช่ไหมและคุณก็ต้องใช้ affirmation คำนี้ไปเลยคุณใช้คำนี้กำกับความรู้สึกของคุณนะคะการที่เขียนมาแล้วเป็นประโยค affirmation หรือ self talk ใส่หน้ายิ้มลงไปด้วยนะคะฉันได้รับเงิน 100,000 บาทเรียบร้อยแล้วรับแบบที่ได้รับแล้วรับแบบครอบครองแล้วรับแบบสิ่งนั้นอยู่ในมือคุณแล้วนะคะคุณก็มานับอย่างนี้แหละ 100,000 เนี่ย100ใบนับไปเรื่อยๆนับไปสัมผัสยังไงแต่ตอนที่เราใช้ถ้าเป็นธนบัตรขวัญถุงนะคะถ้าเป็นธนบัตรขวัญถุงอย่างเงี้ยเราใช้สัมผัสใช้รู้สึกใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกทั้งหมดที่เรามี 100,000 รู้สึกยังไงหลับตาก็ได้เพื่อให้เราคิดว่านี่คือเงินจริงน้ำหนักใกล้เคียงนะคะถึงไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงใช้ฝึกเพื่อดึงดูดให้มันเกิดขึ้นครั้งแรกในหัวของคุณในความรู้สึกในจิตสำนึกในความรู้สึกที่คุณมีให้คุณจับสัมผัสแบบนี้นะคะสัมผัสไปทุกวันสัมผัสจนกว่าจะได้รับใช้ affirmation แบบที่ครูบอกและน้ำเต้าดูดซับเช่นเคยนะคะคุณจะใช้สีอะไรก็ได้ฉันได้รับเงิน 100,000 บาทเรียบร้อยแล้วฉันได้รับเงิน 100,000 บาทเรียบร้อยแล้วฉันได้รับเงิน 100,000 บาทเรียบร้อยแล้วในความคิดในความรู้สึกคุณได้รับสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วสร้างความคิดในหัวและในมือคุณได้สัมผัสครั้งแรกแล้วเงิน 100,000 นั้นมาหาคุณแล้วความหนาขนาดนี้รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับรู้สึกดีใจแค่ไหนนะคะแสนหนึ่งเนี่ยจริงๆคุณไม่อยากทำเลยนะคลิปเราเนี่ยเพราะคุณทำไปหลายคลิปคุณไม่อยากดูถูกคุณเกินไปเพราะคุณไปถึง1ล้านแล้วดึงดูดเป็นล้านและข่าวดีนะคะก่อนที่กันจะอัดคลิปวันนี้พี่แอนค่ะได้ไลน์มาหาครูในไลน์แอดเล่าให้ครูฟังตอนบ่ายๆว่าพี่แอนดึงดูดเงิน 100,000 บาทได้รับเรียบร้อยตอนนี้กำลังดึงดูดบ้านหลังใหม่นะคะพี่แอนเป็นลูกศิษย์ที่เรียนอยู่ร่วมกับเงินกับครูใช้สิตินทำแบบเชื่อเลยแล้วก็ทำตามไม่มีเงื่อนไขใดๆชอบอันไหนซื้อเอาไปฝึกครูบอกให้ฝึกอะไรก็ฝึกคลิป29วันก็ฝึกเรียนเขาก็เรียนเขาแบ่งเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมเขาได้รับแล้วเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะในระยะเวลาที่รวดเร็วที่เขาได้รับและคนมาเล่าให้ครูฟังครูก็เลยวันนี้ทำคลิปนี้แหละเพื่อสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้น
เริ่มต้นดึงดูดเงินจำนวน 100,000 บาทนะคะถ้าคุณเห็นมันในนี้จำไว้นะคะจะได้รับมันในมือคุณต้องฝึกแบบนี้ทุกวันอาจจะเอาเข้าไปนอนด้วยก็ได้อาจจะจับสัมผัสอยู่ตลอดเวลาใส่ในลิ้นชักบ้างเอามาจับบ้างทุกอย่างมุ่งไปทางทิศเหนือเหมือนเข็มทิศตลอดเวลาว่าเราได้รับมันมาแล้วว่าเราได้สัมผัสแล้วฉันเป็นเจ้าของฉันเป็นเจ้าของเงิน 100,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณบอกว่าทำไมไม่ใช้เงินจริงอีกอ๋อความสงสัยนี่มีเยอะเนาะสมมติว่ามีคนสงสัยว่าทำไมไม่เอาเงินแสนมาแสดงให้คุณมาทำให้คุณดูถ้าอย่างนั้นจะเรียกว่าอุปกรณ์การฝึกเหรอคะถ้าคุณมี100,000แล้วคุณต้องดึงดูด1,000,000ค่ะไม่ใช่เอาเงิน100,000มาดึงดูดเงิน100,000เราต้องต่อยอดสิ่งที่เรามีนะคะฟังให้ดีต่อยอดสิ่งที่เรามีไปถึงสิ่งที่เราต้องการต้องตัดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัดความรู้สึกของความไม่คู่ควรตัดความรู้สึกของความลังเลสงสัยคลางแคลงใจคุณจะได้รับหรือเปล่าเอ๊ะมันจะมาไหมเหล่านี้คุณต้องตัดมันออกให้หมดคุณจะตอกย้ำตัวเองว่าคุณได้รับสิ่งนี้มาแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณครอบครองแล้วในชีวิตของคุณคุณจะหมกมุ่นคุณจะมุ่งมั่นเงิน 100,000 บาทเท่านั้นเงิน 100,000 แรกเงินที่คุณต้องการเป็นเงินสดนะคะการชอบเงินสดเพราะมันสดชื่นเงินสดทำให้การรู้สึกดีนะคะใช้เงินสดแล้วสดชื่นเงินนี้นะหลับตาแล้วแบบใช่เลยทำจนกว่าเงินจริงจะมาแบบที่ครูสอนแบบที่ครูเคยทำครูก็ใช้อย่างนี้แต่ครูใช้เงินจริงตอนนั้นมีเงินจริงเข้ามาพอดีนะคะแต่ไม่ใช่เงินครูนะที่ครูเอามานับเป็นเงินที่ครูได้มาใช้ประกอบคลิปครูก็จำความรู้สึกกลิ่นเงินความหนาของเงินนั่นคือยอดเยี่ยมจำได้แล้วเราก็ทำและคุณก็ต้องทำอะไรเพื่อเป็นการส่งการบ้านให้จักรวาล นะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือสำนึกคุณ29คลิปในตัวเองร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณทำสมาธิเชื่อมั่นคิดดีพูดดีทำดีการที่เราใช้น้ำเต้าดูดซับนี้นะคะน้ำเต้าดูดซับเราต้องโปรแกรมคำพูดที่เราต้องการลงไปและคุณต้องหุบปากให้สนิทในเรื่องของการบ่นความคิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรต่างๆจงใส่ความรู้สึกที่ส่งพลังให้กับตัวเองความรู้สึกคู่ควรที่ตัวเองได้รับความรู้สึกดีๆต่างๆเมื่อเราได้ครอบครองคุณคิดดูว่าถ้าคุณได้เงิน 100,000 ในมือแบบนี้คุณรู้สึกอย่างไรคุณฟินขนาดไหนคุณรู้สึกดีแค่ไหนคุณมีความสุขไหมที่คุณได้เงิน 100,000 สำหรับคนที่กำลังดึงดูดเงิน 100,000 อยู่ให้คุณทำตามให้คุณรู้สึกให้คุณฟีลลิ่งนะคะและนักเรียนที่สั่งเงิน 100,000 ไปก็เนี่ยแหละเงินขวัญถุงนะคะเราไม่เรียกว่าเงินปลอมนะคะถ้าปลอมคุณก็ปลอมแต่นี่คือเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงก็มาเป็นอุปกรณ์ที่จะฝึกที่ให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการเห็นไหมคะทำทุกอย่างให้สอดคล้องความคิดคำพูดการลงมือทำเราต้องทำให้สอดคล้องกันนะคะที่อยากทำให้สำเร็จจงทำให้สำเร็จครั้งแรกก่อนแล้วครั้งที่สองตามคุณมาอย่างแน่นอนนะคะคุณคู่ควรค่ะคุณคู่ควรกับเงิน 100,000 บาทคุณคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณคู่ควรกับสิ่งต่างๆที่จักรวาลมอบให้คุณคู่ควรกับความรักให้กับจักรวาลแต่คุณต้องขอบคุณในสิ่งที่คุณมีรอบๆกายขอบคุณเงินที่คุณเคยได้รับขอบคุณค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณคุณต้องขอบคุณให้มากกว่า100ครั้งคุณต้องสำนึกคุณในสิ่งที่คุณมีคุณได้อาบน้ำไหมคุณได้กินข้าวไหมคุณได้เดินทางไหมคุณได้ใส่รองเท้าไหมนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณมันมากมายเหลือเกินแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณยังลังเลยังสงสัยยังคลางแคลงใจยังคิดว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาจริงไหมมันจะได้จริงไหมมันมาจริงไหมมันไม่มาค่ะมันไม่มาถ้าคุณสงสัยแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันคู่ควรกับเงินฉันรักเงินเงินรักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงินสดทำให้ฉันสดชื่นชอบเงินสดมั่นคงฉันรักเงิน
ฉันยินดีต้อนรับเงินฉันต้อนรับเงินทุกสกุลฉันมีความสุขฉันซาบซึ้งกับชีวิตฉันเปิดประตูรับเงินฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยฉันมีความสุขและซาบซึ้งใจผู้คนสนับสนุนฉันสินค้าของฉันขายดีคนรักชอบโอนเงินมาให้ฉันฉันรักชีวิตเหลือเกินชีวิตเป็นเรื่องง่ายเงินแสนหาง่ายฉันหาเงินแสนได้อย่างง่ายๆสบายสบายฉันรักเงินฉันร่ำรวยฉันพรั่งพร้อมฉันบริบูรณ์ฉันมั่งคั่งฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากฉันรักเงินเหลือเกินเงินก็รักฉันเหลือเกินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินที่อยู่ในโลกนี้หมุนเข้ามาหาฉันทอร์โดเงินหมุนเข้ามาในบ้านฉันเงินทุกสกุลหลงรักฉัน SMS ทางด้านการเงินแจ้งเตือนฉันตลอดเวลาฉันรักสมุดบัญชีของฉันฉันรักเงินในธนาคารของฉันเงินในธนาคารของฉันเติบโตมากขึ้นทุกวันฉันมีความสุขฉันชอบเงินสดฉันรักเงินทุกสกุลฉันชอบนับเงินฉันมีอาชีพรับเงินอย่างเดียวสินค้าฉันขายดีมากฉันนับเงินทั้งวันฉันหายใจเข้าเป็นเงินหายใจออกเป็นเงินฉันมีความสุขฉันซาบซึ้งใจฉันรักชีวิตของฉันเหลือเกินฉันยอดเยี่ยมฉันคู่ควรฉันแข็งแรงฉันมั่งคั่งฉันสุขภาพดีฉันรักเงินเงินรักฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินชอบอยู่กับฉันเงินตามฉันไปทุกที่ที่ฉันไปฉันเปิดประตูรับเงินทุกทิศทุกทางฉันชอบนับเงินจริงๆเลยกลิ่นของเงินสดหอมสดชื่นฉันแข็งแรงการเงินของฉันแข็งแรงฉันมีเงินมากมายฉันมีเงินเหลือเฟือฉันขอบคุณเงินที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตฉันรักเงินเงินชอบอยู่กับฉันฉันชอบอยู่กับเงินฉันชอบนับเงินฉันได้รับเงินแสนเรียบร้อยแล้วเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายเงินตามฉันไปทุกที่ที่ฉันไปเงินของฉันเติบโตขึ้นทุกวันฉันชอบเงินสดฉันชอบค้าขายฉันค้าขายกำไรดีฉันรักเงินเหลือเกินเงินคือคนรักของฉันเงินคือมิตรภาพที่ดีของฉันเงินคือสิ่งที่ฉันรักฉันรักเงินฉันรักเงินฉันมีความสุขเมื่ออยู่กับเงินฉันบริบูรณ์มั่งคั่งฉันเหลือเฟือเงินในโลกนี้มีมากพอสำหรับทุกคนเงินมาหาฉันอีกแล้วเงินชอบมาอยู่กับฉันเสมอเงินตามฉันเจอเสมอฉันมั่งคั่งเหลือเกินฉันโชคดีทางด้านการเงินการเงินของฉันเพิ่มพูนคูณทวีฉันเปิดประตูต้อนรับเงินฉันรักเงินทุกสกุล SMS ฉันแจ้งเตือนอีกแล้วการเงินของฉันบริบูรณ์เหลือเกินพูดไปค่ะสิ่งที่คุณจะพูดสิ่งที่คุณจะทำใช้เวลาทั้งหมดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการพูดแต่สิ่งที่คุณต้องการการเงินของคุณเติบโตนะคะเติบโตขึ้นเงินทำงานให้กับคุณพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆทุกวันทั้งวันตลอดทั้งวันเลยนะคะเมื่อเราหมกมุ่นกับสิ่งใดเราก็จะได้รับสิ่งนั้นถ้าเราหมกมุ่นในสิ่งที่เป็นบวกเราก็ได้รับสิ่งที่เป็นบวกแต่ถ้าเราบ่นว่าเราก็ได้รับสิ่งที่เราบ่นว่าสิ่งนั้นก็จะมาแบบออโตเมติกนะคะจงฝึกความคิดเฝ้าระวังความคิดเมื่อคิดจะไปคิดในสิ่งที่แบบไม่ดีไม่เจริญรุ่งเรืองก็รีบดึงความคิดของคุณกลับมาเปลี่ยนอารมณ์นะคะเปลี่ยนอารมณ์ดึงดูดเงินได้แบบง่ายดายคุณก็จะอยู่กับเงินทั้งวันเห็นไหมคะความหนาจำความหนาของเงินจำน้ำหนักจำความหนาจำน้ำหนักจำสัดส่วนจำความรู้สึกที่เราได้รับเรารู้สึกดีอย่างไรเรามีความสุขไหมเมื่อเงินอยู่ในกระเป๋าของเราเมื่อเงินมาอยู่ในมือของเราเราฝึกจินตนาการ
เราจับเราสัมผัสทำแบบนี้ค่ะ1ล้านก็เหมือนกันถ้าใครยังไม่ถนัดก็ทำ100,000ก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูแบ่งปันให้กับทุกคนครูอยากให้ทุกคนทำได้อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จคิดดีพูดดีและลงมือทำทำดีๆลงมือทำในเรื่องของอะไรสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะคะต้องสำรวจว่าคุณเคยได้รับเงินมาเท่าไหร่คุณมีความสุขกับเงินตอนที่คุณได้รับอย่างไรคุณจ่ายด้วยความรู้สึกไหมจ่ายด้วยความรู้สึกดีไหมนะคะสำรวจความคิดเฝ้าระวังความคิดที่จะต่ำลงต่ำลงจงยกระดับความคิดให้สูงขึ้นความคิดของความมั่งคั่งมั่งมีสิ่งที่คุณมีมองหาสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะคะถึงวันนี้คุณจะแบบยังทำงานประจำงานที่คุณแบบไม่ได้ชอบก็จงขอบคุณในงานที่ทำให้คุณมีเงินมีเงินเดือนมีเงินซื้อข้าวกินมีเงินซื้อเสื้อผ้ามีเงินซื้ออะไรที่มันทำให้คุณสวยงามอะไรที่ทำให้ครอบครัวของคุณดีขึ้นมีความสุขคิดดีๆคิดบวกๆทุกวันและดึงดูดเงินจำนวนนั้นเหมือนคุณได้รับมาแล้วเหมือนเงินนั้นนอนอยู่ในบ้านของคุณในลิ้นชักของคุณแสนเดียวเองเนาะให้เงินแสนนั้นมาอยู่ที่ตัวคุณมาอยู่ให้คุณจับให้คุณสัมผัสให้คุณหมกมุ่นคุณต้องตัดความคิดลบๆต่างๆออกไปถ้าตัดไม่ได้มันก็เหมือนกับผลักสิ่งที่คุณต้องการนะคะผลักสิ่งที่คุณต้องการออกไปแล้ววันนี้จงใช้วิธีฝึกนี้นะคะจงใช้วิธีนี้ไปฝึกกับน้ำเต้าดูดซับฝึกกับเงินฝึกกับเงินขวัญถุงฝึกต่อไปใครที่ต้องการเงินขวัญถุงหรือน้ำเต้าดูดซับนะคะให้คุณแอดไลน์หรือขอคลิป29คลิปในการขอบคุณเงินขอบคุณตัวเองนะคะสามารถขอและแอดไลน์ไปได้เลยที่ใต้วิดีโอนี้คำอธิบายวิดีโอนะคะสำหรับวันนี้ครูกันก็ขอให้ทุกคนฝึกอย่างมีความสุขสุขสันต์ทุกวันร่ำรวยมั่งคั่งในทุกด้านวันนี้ครูก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ